ียกอะไรคะเพิ่งกลับบ้านเนาะเพิ่งกลับบ้านได้2วันหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลมาช่วงนึงเข้าๆออกๆค่ะเนื่องจากว่าทานไม่ได้นะคะมีอาการคลื่นไส้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยต้องน้ำหนักลงเยอะนะคะก็เลยต้องไปให้อาหารทางสายยางค่ะอยู่ช่วงนึงแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาลองเขาเรียกว่าพยายามเนาะกลับมาทานปกติดูค่ะว่าจะสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ไหมค่ะตอนนี้น้ำหนักก็เหลือเท่าไหร่50ลดมากประมาณลดมากลดเยอะค่ะเพราะว่าคือช่วงที่รักษาคีโมอยู่จะอยู่ที่ประมาณ57อะไรเงี้ยเนาะก็ตอนนั้นก็ผอมแล้วนะเพราะว่าก็คือเป็นน้ำหนักที่ลงมาจากปกติแล้วนะคะอันนี้คือเพิ่งไปให้คีโมมาครั้งล่าสุดก็เลยต้องอยู่โรงพยาบาลต่อหรือว่าไม่ค่ะคือหลังจากคีโมคราวเดือนก่อนนู้นเนาะก็พอมาถึงรอบเดือนนี้ก็คุณหมอไม่สามารถให้ได้เนื่องจากน้ำหนักลงมากนะคะลงมากเพราะว่ามีอาการคลื่นไส้เยอะก็ทำให้ทานไม่ได้เนาะทานไม่ได้นะคะตั้งแต่ช่วงที่ต้นบวชก็คือช่วงนั้นก็คือทานไม่ได้นะคะก็ยาวมาค่ะมันก็จะขึ้นลงๆเพราะว่าบางวันทานได้เขาก็พยายามทานแต่เพียงนะมันคงไม่เพียงพอค่ะนะคะก็เลยต้องกลับบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากอาการแพ้สรุปก็คือไม่น่าจะใช่คือแรกเลยเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์จากอาการแพ้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าพอหยุดให้ยามาแล้วเป็นเดือนเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวซะทีเดียวนะคะเพราะว่ามันน่าจะลดลงแล้วอะพูดง่ายๆคืออาการแพ้มันน่าจะลดลงแล้วนะคะเพราะว่าหยุดให้ยามาเดือนครึ่งละนะคะก็อาจจะเป็นได้จากหลายๆอย่างนะคะแต่พูดง่ายๆก็คือเราก็คงต้องยอมรับว่าคีโมเที่ยวนี้มันหนักกับเขาจริงๆค่ะมันก็เลยส่งผลยาวมาอย่างคีโมที่ให้ไปคือมันช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไหมหรือว่ามันยังหาจุดไม่เจอว่าสุดตรงไหนจริงๆแล้วในเรื่องของตัวโรคที่เป็นโรคมะเร็งเองเนี่ยตอนนี้ยังคุมได้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการกระจายอะไรเท่าที่หมอพูดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าหลังจากที่คีโมไปแล้วรอบครั้งใหม่เนี่ยนะคะ2ครั้งที่บอกว่าทำให้ทานไม่ได้เนี่ยก็ไป CT ตัวโรคเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะก็ยังดูดีอยู่เพียงแต่ว่าพอน้ำหนักลงมากๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้การรักษาคีโมแบบครบที่เคยให้มาครบค่ะเขาเรียกว่าครบโดสได้นะคะเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้6ครั้งตอนนี้เพิ่งได้ไปแค่2ครั้งนะคะเพราะคุณหมอก็โฟกัสว่ายังไงก็อยากให้คุณพ่อเพิ่มน้ำหนักให้ถึงเกณฑ์ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยการให้คีโมก็ทำลายร่างกายไปด้วยนะคะแผนการรักษาหลังจากนี้ก็คือจะต้องยังไงบ้างคะอันดับแรกใช่คือเพิ่มน้ำหนักก่อนนะคะก็คือฟื้นฟูก่อนนะคะให้พ่อแบบกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดก่อนแล้วก็ดูถึงจะดูแนวทางการรักษาต่อไปได้ตอนนี้ก็คือเราไม่ได้โฟกัสเรื่องของตัวก้อนเนื้อเลยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลน่ากังวลเท่าไหร่ที่หมอพูดนะคะกังวลกับตัวเขามากกว่าว่าเขาจะสามารถฟื้นฟูได้แค่ไหนอย่างไรต้องมีกำลังใจแล้วคุณพ่อเองเขาให้กำลังใจถึงยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างเขาก็สู้มากนะคะคือแต่ว่ามันเหมือนคนเมารถแล้วบังคับให้เขากินข้าวอ่ะคือพูดง่ายๆอย่างนั้นนะมันทานไม่ลงมันก็คือทานไม่ลงเราก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามลองของใหม่ๆพยายามคือมีใครส่งอะไรมาเราก็พยายามนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกของเขาที่ว่าเขาขึ้นไส้เหม็นข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราถึงต้องไปฟีดอาหารแต่ทีนี้พอไปฟีดแล้วเนี่ยเขาก็รำคาญอีกเนาะคนไม่เคยอ่ะก็อยู่ได้สักช่วงนึงก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยต้องพยายามให้เขากลับมาทานปกติอยู่ก่อนแต่ก็ทานเป็นอาหารเหลวอะค่ะจริงๆพอน้ำหนักลงคุณหมอบอกไหมมันเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็นเพราะร่างกายก็พอไม่ทานพอไม่ทานแค่นั้นเลยมันคือเราก็บอกไม่ได้เพราะว่าพ่อเขาก็อธิบายได้แค่ว่าเขาขึ้นไส้ค่ะขึ้นไส้ไม่อยากทานมีใครแนะนำแบบพวกแบบทางรักษาทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะมีเราก็มีคือจริงๆปกติคุณพ่อก็ใช้ควบคู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเที่ยวนี้เข้าใจว่ามันเอฟเฟกต์ของตัวยามันค่อนข้างแรงจริงๆนะคะแต่เขาก็ยังพยายามอยู่แล้วมันก็คงเหนื่อยกับการที่ยาก็เยอะอะไรเงี้ยยาก็เยอะทานก็ไม่ค่อยลงกินน้ำจากการกินยาก็อิ่มแล้วอะแล้วก็ต้องมาพยายามทานอาหารอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลายๆปัจจัยซึ่งเราก็ต้องพยายามปรับไปทุก
ทุกๆวันเขาบอกหรือเขาพูดถึงอะไรยังไงไหมคะอย่างเจอคนนู้นคนนี้ก็อย่างวันที่พระบวชอะวันที่ต้นบวชเป็นพระเนี่ยก็อย่างวันงานบวชอะทุกคนก็จะบอกว่าเขาก็ดูสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยอีคิดว่ามันค่อนข้างทัฟสำหรับคนที่ป่วยในช่วงเวลาแบบยุคนี้นะคะพูดกันตรงๆมันก็ยากเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะคือคนจะมาก็กังวลคนจะไปก็กังวลอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่สดชื่นตรงที่ไม่ค่อยได้เจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างเหมือนกันเวลาได้เจอคนทีเขาก็จะเบิกบานหน่อยอะไรเงี้ยได้ทานเขาเรียกอะไรเหมือนลืมเนาะลืมไม่ได้โฟกัสว่าเราป่วยอะไรเงี้ยเขาก็ทานได้แล้วอย่างกำลังใจหลักคุณหลานล่ะก็อยู่ด้วยตลอดช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะก็คือที่อยากกลับบ้านเนี่ยก็เขาอยากกลับมหาลัยแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูไปตามอาการของโรคคือถ้าเขายังทานไม่ได้มากๆเนี่ยคุณหมอก็ยังบอกว่าถ้า 2-3 วันแล้วยังทานได้ไม่ค่อยดีเนาะยังน้อยกว่าปริมาณที่กำหนดก็ต้องกลับไปค่ะก็คงต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักนึงเหมือนความที่อีฟเป็นลูกกับอีฟให้กำลังใจคุณแม่ยังไงบ้างเพราะเขาเป็นคู่ชีวิตกันมายาวนานแม่ค่อนข้างเครียดในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพ่อทานไม่ได้เนาะอย่างเงี้ยก็จะเครียดเขาก็จะทานไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าพ่อนั่งเฉยๆอยู่ที่โต๊ะเงี้ยนั่งหน้าไม่เมื่อยเงี้ยแม่เขาก็จะทานอะไรไม่ลงไปด้วยทีนี้ในช่วงที่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็อีฟก็บอกเขาว่าเราต้องปรับตัวนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีใครไม่เครียดหรอกเราก็เครียดกันทุกคนแต่เราก็ต้องคิดไปข้างหน้าว่าเราจะทำยังไงให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็แม่ก็เขาก็ปรับตัวเยอะแล้วก็พยายามคือจริงๆเขาเป็นคนพยายามอยู่แล้วอ่ะเขาเป็นนักสู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เขาป่วยนะคะเขาก็อยากผลักดันอ่ะให้พ่อพยายามด้วยแต่อีฟก็เข้าใจว่าโลกของพ่อมันต่างกันอ่ะความหลักเกณฑ์ในการพยายามของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะคะมันก็เขาเรียกอะไรต้องทำงานกันเป็นทีม ก็ช่วยกันตลอดช่วยกันหาวิธีช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างอีฟเองก็เป็นเสาหลักของบ้านด้วยมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอะเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวมันก็แบบเนี้ยนะทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าก็คือยังโชคดีที่เราก็ยังมีเลขามีผู้ช่วยคุณพ่ออะไรเงี้ยที่เป็นเสมือนครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนหลายหลายคนเลยนะที่ผัดเวียนกันมาอย่างเงี้ยอย่างอีฟมางานอย่างเงี้ยอีฟก็อย่างเลขาก็ต้องไปเฝ้าแทนอะไรเงี้ยก็ต้องสลับกันค่ะอย่างคุณพ่อเราเห็นคุณพ่อสู้แค่ไหนกับสิ่งที่คุณพ่อเผชิญอยู่อีว่าคือถ้าคือเราไม่ได้เป็นอย่างเขาอะเราก็จะพูดว่าถ้าเป็นเรานะเราจะอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรานะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้อยู่ในโพสิชันอย่างเขาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่านี่คือดีที่สุดแล้วที่เขาทำได้และทำไหวในเวลานี้นะคะพ่อยังขึ้นลงเดินมันขึ้นลงบันไดยังยกหลานได้นะคะยังแบบว่าเขาเรียกอะไรนั่งกับเก้าอี้แล้วก็ยกขึ้นมานั่งตักซึ่งหลานก็15โลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีฟมองว่าเขายังพยายามอยู่มากนะคะเขายังมีความพยายามอยู่มากยังอยากทำอะไรด้วยตัวเองยังพยายามที่จะเป็นปกติไม่ถึงกับแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ท้อหมดกำลังใจอะไรเพียงแค่ว่ามันเหนื่อยกับการต่อสู้กับสภาวะร่างกายที่เป็นอยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเริ่มใหม่ใช่ว่ามันไปตูดตรงจุดอื่นใช่มันไปอยู่ตรงคุณพ่อชอบออกข้างนอกกันไหมชอบก็ไปงานที่ไหนก็เจอเลยล่ะ